ิปนี้นะครับเรามาส่งโดนเกษตรส่งถึงบ้านนะสอนถึงที่นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่คืออนุสาวรีย์ของบางระจันนั่นเองนะครับก็มาถึงที่บ้านของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบ้านหลังนี้ฮะเดี๋ยวทำการสอนกันนะฮะตอนนี้ก็กำลังเช็คของกันอยู่นะครับด้านในนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งนะฮะนี่นะครับคุณชิก็กำลังจะทำการสอนในการบินนะฮะเช่นว่าเป็นสี่เหลี่ยมกับหมูสอบเข้ามาขยายออกไประบบเราสามารถยื่นได้เลยครับโดยปล่อยมันโยกในตรงที่เราต้องการแล้วโดนมันจะตัดอัตโนมัติอันนี้เราก็ต้องมาใหม่ละเราปล่อยมันเล่นไปเลยแล้วเราไปคุมขันโยกเดินหน้ากับปล่อยละถ้าว่าทดไปสักน้ำหนักน้อยสัก8ลิตรเงี้ยครับแล้วช่วงยกขึ้นเนี่ยเราจะมีแรงอาจจะบินไฟที่3และไฟที่4อันนี้ก็คือมันคนละก้อนกันครับผมก็ตั้งเช่นกันครับอันนี้ตั้งนะตรงนี้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วต้องเช็คว่าไอ้บินโอโตอะไรอย่างนี้มึงเอาเลยนะกูดูไม่ค่อยรู้เรื่องมึงเอาเลยนะกูดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเสร็จสิ้นภารกิจวันแรกนะครับในการสอนบินโดรนของโดนเกษตรบ้างเอาเวนะฮะนี่ครับนี่ก็คือโดรนที่เราเอามาสอนนะแต่นี้เอาเข้าไปที่บ้านของลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ของนะครับก็เตรียมเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมกันต่อในวันที่2นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อเลยครับเสร็จสิ้นภารกิจการสอนโดรนเกษตรบักเอาเวนะครับที่จังหวัด
ิงห์บุรีอำเภอบางระจันนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งซื้อเรานะฮะให้เราทำการสอนถึงที่เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโดนเกษตรบ้างเอาเวก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook LINE หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางแชทก็ได้นะฮะหรือว่าติดต่อทางโดยตรงเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับก็ขอฝากโดนเกษตรบ้างเอาเวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะฮะโดนเกษตรบินดีบินไวสีโดนใจนะครับต้องบักเอาเวนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากๆครับ